สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู The Suicide Squad จัดกันไปรัวๆหนังเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเราก็ได้ดูหนังในโรงกันสักที ผมจัดไปแล้วนี้เรื่องที่2ของสัปดาห์นะเป็น The Suicide Squad เรื่องแรกก็อย่างที่เห็นไปคือ Black Widow นะจืดๆจางๆไป The Suicide Squad มันมากบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยผมมันบันเทิงโคตรภาคนี้คือแม่งแบบล้างอายเจมกันแม่งกลับมาล้างอายเฮี้ยเลยภาคที่แล้วชี้ช้ำกะหล่ำปลี ชี้ช้ำกะหล่ำปลี แต่มาภาคนี้โอเคขึ้นแล้วเจมกันใส่สีสันในแบบที่ไอ้เฮี้ยไม่ต้องหาเหตุผลอะไรอ่ะมันเป็นหนังที่แม่งพล็อตเรื่องง่ายๆคือเป็นกลุ่มรวมพวกเฮี้ย มาทำภารกิจสิ่งหนึ่งที่ในภาคแรกทำไม่ได้แต่ภาคนี้ทำได้ผมว่ามันเป็นเมสเซจของหัวใจในการเล่าซูไซด์สควอดด้วยซ้ำไปทำให้ทุกคนดูดีขึ้นยกเว้นไมเคิลลูเกอร์ไมเคิลลูเกอร์เดี๋ยวว่ากันผมกำลังจะบอกว่าเจมส์กันน่ะทำให้แก๊งซูไซด์สควอดแก๊งพวกเฮียเนี่ยแก๊งคนเลวเนี่ยไอ้ดูเป็นโคตรพระเอกเลยคือผมดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมรู้สึกได้เลยไอ้เหี้ยมันต้องแบบนี้แล้วนะเพราะว่าตอนดูภาคแรกเนี่ยเราก็มีคำถามผมว่ามีใครหลายๆคนแหละมันก็จะมีคำถามว่าเอ้ย The Suicide Squad เว้ยมันเป็นแก๊งที่รวมเหล่าตัวโกงมาทำภารกิจเสี่ยงตายรับใช้ชาติว่าไปนะเราก็นึกไม่ออกนะว่าเอ๊เราจะรู้สึกแบบอินหรือเชียร์หรืออะไรไหมลองนึกภาพสมัยก่อนนะมีแบบเดดช็อตฮาร์ลีควีนอ่ะสลิปพูดถึงสลิปน็อตทีไรแล้วมันกูรู้สึกแบบตัวละครตัวนี้ไม่เคยมีอยู่ในหนังเรื่องซูซานซูคอร์สภาคแรกอะ ออกมาปุ๊บตายเลยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นน่ะก่อนที่เราจะได้ดูหนังกันนะเราก็นึกกันไม่ออกนะว่าเราจะหลงรักหรือเอาใจช่วยเหล่าแก๊งวิลเลียนเหล่านี้ได้ยังไงนะครับผมแต่ภาคเนี้ยพูดเลยนะเจมกันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันดูเป็นตัวตลกก่อนต้องบอกนะครับว่าแก๊งซูไซด์สควอดในหนังของเจมกันครั้งเนี้ยดูเป็นตัวตลกเลยนะครับผมมันไม่ใช่คำด่าหรือคำดูถูกนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเจมกันเขาต้องการให้รู้สึกแบบนั้นคือพอมันดูเป็นตัวตลกปั๊บเราสนิทง่ายเราสนิทง่ายเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมหลงรักตัวละครหลายๆตัวด้วยโมเมนต์น่ารักน่ารักตลกขำขันซึ่งไอ้พวกโมเมนต์แบบนี้กลิ่นอายแบบนี้รสชาติแบบนี้นะมันเข้ากับคนได้ง่ายแล้วมันเป็นมิตรกับคนดูอ่ะนะครับผมโดยเฉพาะคิงชาร์ก นะครับผมคิงชาร์กน่ารักเชียวเยี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากแบบขายเนี่ยออกมาขายเนี่ยแล้วโมเมนต์ขายเพียบเลยนะครับเจมกันเป็นอีกคนนึงที่ไอ้เหี้ยทำหนังจับหนังใหญ่นะแล้วแม่งแบบเหมือนทุกอย่างในหนังพร้อมขายอ่ะพร้อมขายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทำให้คนรักนะครับผมแล้ว The Suicide Squad ภาคนี้เจมกันก็ตบด้วยดราม่านิดหน่อยเรื่องความดีในตัวที่ซ่อนอยู่ในพวกเร็วๆพวกคนเร็วๆอย่างมึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นนะความกบฏภายในตัวกลุ่ม Suicide Squad โดยเฉพาะ Bloodshot Idris Elba เป็น Bloodshot โอ้โหมันผมว่าโคตรเท่เลยมันก็จะมีโมเมนต์ตอนจบนะที่เราได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเฮียความขบถของมันความไม่เชื่อฟังนะมันเกิดจากการที่ไอ้ชิบเด็กๆต้องตายคนผู้คนนู่นนี่คือพวกกูพวกกูเป็นคนเฮียพวกกูเป็นคนเลวเว้ยแต่พวกกูก็มีมุมดีๆเหมือนกันประมาณนั้นนะครับผมแล้วโอ้โหเจมกันพาพวกเราติดกับแก๊งเดอะซูไซด์สควอดพวกนี้แล้วแบบโอ้โหแม่งเต็มไปด้วยโมเมนต์ต้องบอกว่าเดอะซูไซด์สควอดภาคนี้ถ้าถามพูดถึงเนื้อเรื่องภารกิจอย่างแบบว่าหักมุมตอนจบอย่างรัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลสหรัฐอยู่เบื้องหลังไอโครงการสตาร์ฟิททุกอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเฮียคนที่พาสตาร์ฟิทเข้ามาในโลกใบนี้ก็คือรัฐบาลสหรัฐนั่นแหละแล้วรัฐบาลสหรัฐนี่แหละที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนโครงการสตาร์ฟิทโดยที่โครงการสตาร์ฟิทไม่สามารถทดลองแบบนี้กับมนุษย์ในประเทศตัวเองได้นะก็ใช้ประเทศอื่นสุดท้ายเนี่ยพวกแก๊งซูไซด์สควอดก็คือกูเป็นคนเลวที่ทำงานให้คนเลวผมเชื่อว่าคนดูส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ว้าวเวิร์ลหรือเซอร์ไพรส์กับแมสเซจหรือจุดหักมุมเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่เจมส์กันเขาเล่นหรอกนะครับผมคือมันออกจะดูแบบเด๋อๆด่าๆด้วยซ้ำนะเอาจริงๆแล้วอ่ะออกมายืนพูดด้วยซ้ำไปนะแต่ผมมองว่าเจมส์กันเขา
ั้งใจจะให้มันดูผมขอใช้คำว่าเด๋อๆดาดานะมันดูแบบไอ้เหี้ยแม่งโคตรคลีเช่เลยสุดท้ายรัฐบาลสหรัฐเป็นคนเหี้ยอยู่ภายใต้การสนับสนุนทุกอย่างอ้าวจริงๆแล้วก็คือจุดใต้ตำตออะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าอ่ะโอเคเจมส์กันเนี่ยเขาคงจะต้องการให้มันไม่ได้โดดเด่นมากนะครับผมเพราะ The Suicide Squad ภาคเนี้ยเจมส์กันน่าจะค่อนข้างมีอิสระในการที่อยากจะทำอะไรก็ได้นะครับผมต้องบอกว่าเจมส์กันเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในช่วงที่มีปัญหาเรื่องคดีความทำให้เจมส์กันเนี่ยหลุดจากการเป็นผู้กำกับของ The Guardian of the Galaxy อยู่ช่วงนึงแต่ปัจจุบันเขากลับมาแล้วนะครับเราก็รู้ข่าวกันแล้วเราตามข่าวกันแต่ว่าช่วงนั้นน่ะตอนนั้นเขาก็เหมือนโดนลอยแพเนาะเจมส์กันเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากฝั่งนี้ให้มากำกับ Suicide Squad กันมาอยู่กับป๋า กันมาทำ Suicide Squad ให้ป๋าหน่อยนะไม่ไหวแล้วตอนนี้คนของป๋าเอาไม่อยู่ว่ะนี่นะครับเจมส์กันเขาก็ได้มาในรูปแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเขาอยากทำอะไรทำอ่ะหนังเดอะซูซายสควอตเนี่ยเหมือนสนามเด็กเล่นของเจมส์กันอ่ะเจมส์กันอยากทำอะไรใส่ถ้าไม่ใช่เจมส์กันอ่ะก็คงไม่มีใครทำคอมเมดี้แบบสุดริมทิ่มประตูขนาดนี้เพราะผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าไม่ใช่เจมส์กันเป็นคนทำน่าจะโดนด่ากันยับเลยเอาจริงๆผมกล้าพูดเลยผมว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยช่วงที่เจมส์กันเขากำลังเขียนบทตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจำไทม์ไลน์ไม่ผิดนะมันจะเป็นช่วงที่ DC เขาให้อิสระในผู้กำกับแต่ละคนทำงานและกูไม่ซีเรียสเรื่องจักรวาลส้นตีนแล้วเนี่ยThe Suicide Squad มันก็เลยอยู่ในช่วงรอยต่อที่ค่อนข้างเป็นอิสระหน่อยยิ่งเจมกันเนาะตอน The Guardian of the Galaxy เนี่ยเขาก็โดดเด่นในการสร้างสีสันและเสียงหัวเราะเนาะมันก็เป็นจุดที่โดดเด่นของเขาจำตัวอย่างแรกได้ไหมโอ้ยโหตัวละครเยอะมากเลยยี่แม่งตื่นเต้นเลยวู้ยวู้ยไอสัตว์5นาทีแรกคิวไปเกินครึ่งน้ำมันไส้ปะล่ะถ้าเป็นผู้กำกับก็คือไอ้ช่วง5นาทีแรกที่คิวอ่ะมันเหมือนแบบเขียนซีนขึ้นมาแล้วหัวเราะเยาะคนดูอ่ะแบบไงรอดูกันป่ะล่ะนี่ไงนี่ไงโดยเฉพาะไมเคิลลูเกอร์ฆ่าไวเหมือนมีนัยยะไมเคิลลูเกอร์ตอนใน The Guardian of the Galaxy นางเป็นยอนดูไงตอนเป็นยอนดูโอ้โหเท่มากตายนี้คนดูรักกันค่อนโลกอ่ะโอ้โหของเล่นนี่ราคาพุ่งโอ้โหแม่งทุกคนแบบรักมากยอนดูแล้วเจมส์กันเขาก็พาไมเคิลลูเกอร์นะพาใน The Suicide Squad ด้วยแล้วเฮีย ตายอ่อนเหมือนโกรธใครเหมือนทำประชดใครสักอย่างนี่อาจจะคิดเองก็ได้นะเราอาจจะคิดมากไปแต่เหมือนประชดใครจริงๆนะแต่อ่ะโดยรวมครับถึงแม้ว่าจะคิวไปเยอะแต่ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเจมส์กันอยู่พอมันเหลือตัวละครที่รอดพ้นเข้าไปในเคอร์โตมันติสประมาณ 6-7 คนรวมวีโซ่ด้วยเป็น8วีโซ่แม่งก็ไม่ตายเฮียจมน้ำกูงงชิบหายในตัวอย่างอ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขโมยซีนเหมือนกันนะมีความรู้สึกแบบไอ้เฮียแซวกันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะลงจากเครื่องบินจมน้ำนี่ไอ้เฮียนะหน้ามันไส้เวล่ะคนอย่างเจมกันนี่แม่งเป็นคนเก่งแหละเป็นผู้กำกับที่เก่งแต่เก่งแบบหน้ามันไส้นะครับผมก็อ่ะตายกันไปลืมเหลือประมาณ 6-7 ตัวนะครับผมแต่ผมกลับมองว่าการที่เจมส์กันให้เหลือ 6-7 ตัวเนี่ยคือเป้าหมายแรกอ่ะเขาต้องการเล่าเรื่องโดยที่มีตัวละครประมาณ 6-7 ตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเหลือ 6-7 ตัวแล้วมันเริ่มเดินเรื่องปั๊บผมเลยรู้สึกว่าไอ้เคมีทั้งหมดตัวละครพวกเนี้ยดีอีกอย่างนึงสิ่งนึงที่เจมส์กันทำได้ดีนะตั้งแต่ The Guardian of the Galaxy และคือการเล่าตัวละครเป็นกลุ่มแล้ววางโพซิชันมันได้แบบไอ้เหี้ยเคมีตัวละครเข้ากันมากคือแค่ดูพวกตัวละครพวกเนี้ยแม่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่อบทกันฮาๆนี่ก็โคตรเพลินเลยนะThe Suicide Squad เป็นแบบนั้นเลยเรื่องราวทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของการที่ไอ้เนี่ยแก๊งพวกนี้แม่งไปทำภารกิจนะแล้วก็ทำตัวบ้าๆบอๆมีซีนหนึ่งที่แม่งไม่มีก็ได้ด้วยซ้ำเข้าไปในบาร์แล้วก็แบบไปรอไอ้เนี่ยลักพาตัวไอ้เดอะทิงเกอร์ไปรอกันในบาร์มาดักไปรอคิงชาร์กแม่งห่มผ้ามุดจุดจู่อยู่ในรถตู้อะไรเงี้ยแล้วก่อนเดอะทิงเกอร์มาเมาแล้วก็แบบเฮ้ติดชึงคือตอนนั้นเหมือนถ่ายตอนเลี้ยงปิดกองยังได้เลยไอ้เนี่ยแบบเนี้ยแต่
มันโดดเด่นที่เคมีตรงนั้นแล้วตอนจบส่วนตัวผมนะรู้สึกจริงๆว่า The Suicide Squad เนี่ยมันมีส่วนที่มีความเป็นพระเอกอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าหลงรักแก๊งนี้มากขึ้นเยอะมากๆกลายเป็น The Suicide Squad ภาคนี้ทำออกมาเนี่ยมันยิ่งทำให้ Suicide Squad ภาคแรกอะดูซีเรียสไปและเป็นซีเรียสในทางที่แบบไม่เวิร์กอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นคอมเมดี้จัดตรงเนี้ยเป็นมิตรกับคนดูแล้วทำให้เราหลงรักผมรู้สึกว่าทีมเซตตรงเนี้ยโอ้โหแม่งโคตรมีเสน่ห์เอางี้ดีกว่าตอนโพก้าดอทตายอ่ะผมสารภาพอย่างนึงว่าแอบแบบเสียดายไม่รู้ใครเป็นบ้างนะแต่ผมเป็นผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโพก้าดอทอ่ะบทน้อยมากเลยแต่ว่าตัวเจมส์กันเขาขยี้ด้วยมุกตัวโพกาดอทเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากแต่ว่าเหมือนกับโดนแม่ทรมานเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วทดลองกับตัวเองแล้วตัวเองเหมือนติดไวรัสประมาณนั้นนะครับผมแล้วเขาแค้นแม่ตัวเองมากเวลาจะฆ่าใครอ่ะก็ต้องเห็นเป็นภาพแม่ตัวเองเท่านั้นถึงจะฆ่าแม่ตัวเองผมไม่นึกเลยนะว่าคำว่าลูกฆ่าแม่มันจะสามารถส่งแบบพลังบวกที่เรามีให้ตัวละครได้อ่ะณจุดนั้นน่ะที่บลัดสปอตอ่ะต้องมาปกป้องโลกบลัดสปอตก็พูดเชียร์อัพแต่ละคนนั่นแม่นายไงจัดการเลยนั่นแม่นายไง คือกูไม่นึกว่ามันจะสามารถทำแบบนี้ได้ที่แบบบิ้วให้พิทักษ์โลกโดยการที่มึงฆ่าแม่มันเลยนั่นแม่มึงฆ่าแม่มันอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยผมว่ามันบ้าบอชิบหายจริงๆแม่งแบบหลายโมเมนต์คือเหี้ยมากอ่ะเป็นแบ็กโจ๊กสัสๆอ่ะเนี่ยอย่างเนี่ยโมเมนต์อีบัตสปอตเนี่ยแล้วแม่งผายมือมึงฆ่าแม่มันเลยนั่นแม่มึงฆ่าแม่มันเลยฆ่าแม่เหมือนที่มึงเคยฆ่าแม่มึงอ่ะมันก็ย่าแล้วก็ยิงเฮ้ยเอ้ยถ้าไม่ใช่เจมส์กันผมก็นึกไม่ออกอ่ะว่าจะมีใครเล่าโมเมนต์ไอ้พวกแบบเนี้ยให้เราดูว่าโอ้โหมึงยิงมึงฆ่าแม่มึงเลยกูอยากดูมึงฆ่าแม่มึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นมุกแบบจริงจังชิบหายจริงจังกับการเล่นมุกของตัวเองอ่ะแล้วเจมส์กันเนี่ยขยี้ซีนเท่ๆในแบบที่ผมมองว่ามันเท่ได้ด้วยเหรอวะอย่างแบบฮาร์ลีย์ควีนผ่ากระโดดเข้าไปในลูกกระตาแล้วไปลอยปึ๊บอยู่ในลูกกระตาแล้วมีหนูแบบเอาจริงๆผมเป็นคนกลัวหนูเหมือนกันหนูอ่ะกลัวแต่ยังไม่เท่าไหร่แต่ผมเป็นคนกลัวอะไรที่มันดูยั่วแย่ใครเป็นมั่งใครเป็นมั่งแบบเห็นมดเป็นล้านไม่ได้มันจะแบบยั่วแย่มันดูแบบนะแล้วแบบซีนฮาร์ลีย์ควีนลอยอยู่ในน้ำในตาลูกกระตาน่ะไอ้เหี้ยแล้วแบบลอยแล้วลอยละล่องแล้วมีหนูบินหนูอ่ะหนูท่อน่ะแต่ซีนสวยได้ไงวะ คือแม่งเจมกันเนี่ยเป็นพ่วงกับที่เขาชอบมองเห็นความสวยงามในมุมที่เราไม่คิดว่ามันจะสวยได้อะจริงๆอันเนี้ยเป็นทักษะหนึ่งทักษะที่คนเป็นพ่วงกับจะต้องมีคือการมองเห็นในจุดที่คนธรรมดามองไม่เห็นส่วนใหญ่แล้วสังเกตดิพ่วงกับที่มีทักษะเนี่ยมักจะทำหนังออกมาได้พูดว่าสนุกก่อนมักจะทำหนังออกมาได้สนุกบทแข็งแรงมั่งไม่แข็งแรงมั่งก็แล้วแต่นะครับผมบางคนมีคำถามผมด้วยถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเขาถามผมว่าพี่ถามจริงๆหนังทุกเรื่องอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องคว้ารางวัลหรือมันจำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลเสมอเลยไหมถึงมันจะเป็นหนังดีไม่จำเป็นหรอกครับที่หนังดีๆหรือหนังที่เราชอบมันจะต้องมีเหตุผลเสมอไปผมถึงใช้คำที่ว่าหนังมันเลือกคนคุยไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเซตอัพในสมองเราว่าเฮ้ยหนังมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์และมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สร้างคอมมูนิตี้มันสร้างผู้คนมันสร้างสังคมขึ้นมามันรวมคนที่ชอบหนังเหมือนกันมาไว้ด้วยกันมันจึงมีสังคมที่เป็นกลุ่มคนรักหนังฮอร์เรอร์กลุ่มคนรักหนังแหวก
กลุ่มคนรักหนังมาเวลมันจึงมีกลุ่มเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งภาพยนตร์มันคืองานศิลปะที่สร้างพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าหนังดีๆสักเรื่องนึงพูดว่าหนังที่สนุกถูกใจเราสักเรื่องนึงจำเป็นไหมที่จะต้องแบบโอ้ยสมเหตุสมผลจะต้องแบบได้รางวัลไม่จำเป็นหรอกครับแต่ว่าไอ้หนังรางวัลเหล่านั้นน่ะมันมีกลุ่มคนที่สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาเพื่อมันจะได้มีบรรทัดฐานและมีข้อกำหนดที่พูดว่าหนังดีคืออะไรเพราะว่าถ้ามันไม่มีบรรทัดฐานหรือมันไม่มีข้อกำหนดอะไรเลยเนี่ยเราจะพูดกันได้ยากมากว่าอะไรคือดีไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผมนะ The Suicide Squad นี่คืออู้หูแม่งเอางี้ดีกว่าขอใช้คำที่หนอนใช้บ่อยๆคืออร่อยโคตรตอน Guardian of the Galaxy ตลกไว้ขนาดไหนนี่ไปสุดกว่านั้นอีกนะครับผมมันกลายเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้แบบเลือดสาดกระจายเจมส์กันเขาพยายามให้มีกลิ่นแบบหนังแอคชั่นเกรด B ด้วยอย่างแบบว่า Planet Terror ของ Robert Rodriguez อะไรอย่างเงี้ยหนัง B หนังแอคชั่นรัวๆหลุดๆอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหนังอย่างสาย Horror ผมก็นึกถึงผลงานในอดีตของ Michael Rooker เขาเล่นไว้เรื่องนั้นผมก็ชอบชื่ออะไรว่า Slither ป่ะสลิเทอร์ที่มันเป็นหนอนแดงๆแล้วดื้อๆแล้วไมเคิลลูเกอร์เล่นเป็นตัวมนุษย์ต่างดาวเหี้ยอะไรไม่รู้ต้องบอกว่าไมเคิลลูเกอร์ไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวเว้ยแต่ไมเคิลลูเกอร์เล่นเป็นตัวละครที่โดนมนุษย์ต่างดาวเข้าสิงพูดว่าเข้าสิงได้ไหมยึดร่างเอ้าพูดว่ายึดร่างก็ได้โดนมนุษย์ต่างดาวยึดร่างปุ๊บแล้วมันเป็นตัวเหี้ยตอนนั้นแม่งก็โคตรฮาเลยไอ้เหี้ยเป็นหนังแบบฮอร์เรอร์คอมเมดี้สลิเทอร์พูดได้อย่างนี้นะฮอร์เรอร์คอมเมดี้มันจะมีกลิ่นอะไรอย่างนั้นอยู่อย่างแบบซีนหนึ่งที่ผมว่าแม่งเก๋ที่หายพูดว่าเก๋นะคือซีนที่ฮาร์ลีควินแหกคุกอ่ะพูดว่าแหกคุกไม่ได้ที่หนีพวกนี้แล้วกันนะครับฮาร์ลีควินโดนจับทรมานตึกจักสักพักหนีปุ๊บปั๊บได้แล้วไอ้เหี้ยเป็นดอกไม้ซีนพวกนั้นน่ะถ้ามันไม่เป็นดอกไม้อ่ะก็คือเลือดสาดกระจายไอ้เหี้ยแบบอย่างกับคิวบิลอย่างนั้นเลยอ่ะผมว่าแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับเล่นกับเรตติ้งนิดนึงนะแบบว่าเปลี่ยนเลือดให้เป็นดอกไม้แล้วก็ดูน่ารักไงนะดูน่ารักโหดนะแต่โหดมากโอ้โหแม่งฟันกันแบบเห็นขาดหัวหลุดเห็นแขนขาดผ่าครึ่งยิงตั้งมีหอกนี่ดีไม่หักไอ้เหี้ยแล้วซีนที่ผมว่าน่ารักสุดเลยคือซีนคิงชาร์กกับตู้ปลาของเขาช่วงแวบแรกเราก็เห็นนะคิงชาร์กก็น่ารักลุกดีกับตู้ปลาของเขาปลาแสนสวยปุ๊บ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 นะเราก็คิงชาร์กกระโดดดึกดักสักพักไอ้เหี้ยแม่งไอ้ปลาพวกนั้นลุมแดกคิงชาร์กไอ้เหี้ยเป็นความน่ารักที่กูแบบช่วงจังหวะเอาจริงนะช่วงจังหวะที่คิงชาร์กโดนปลาพวกนั้นลุมกัดอะผมแม่งเออคิงชาร์กไม่ได้นะตอนแรกนึกว่าคิงชาร์กจะตายแล้วซีนนั้นน่ะที่คิงชาร์กลุมโดนกินน่ะเฮ้ยแม่งผมแม่งนั่งแบบเฮ้ยไม่ได้นะอย่าไม่เป็นแผลเลยเป็นจำน่ารักดีแต่ว่าอีกอย่างนึงที่น่ารักไม่แพ้คิงชาร์กเลยก็คือ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนังนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวโอเคครับก็สรุปนะก็คือเนื้อเรื่องของ The Suicide Squad เนี่ยถ้าเรามองกันอย่างจริงจังเพื่อจะให้คะแนนกันนะสำหรับผมนี่ก็เฉยๆส่วนเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงแล้วโอ้โหแม่งดีชิบหายโดยเฉพาะไมเคิลลูเกอร์แล้วก็จอห์นกันนี่โอ้ยยิ่งโชว์ของเลยนะออกมาสองทีจมน้ำตายแกงยิบหายถ้ากูมีพี่แบบเจมกันนี่คงไม่คุยด้วยอะแต่นี่เขาคงเป็นมุกกันนะเขาคงเล่นกันนะฮะแต่เอาจริงการแสดงทุกคนทำได้ดีนะครับผมโดยเฉพาะเคมีของไอ้ทีมพวกเนี้ยไอดิสเอลบาร์มาก่อนล็อบบี้จอห์นซีน่ายังโอเคเลยผมว่าอย่างนี้มากกว่าเจมกันน่ะเ
ขาน่าจะมีทัศนคติในการเลือกนักแสดงโดยที่ดูจากบุคลิกคนคนนั้นด้วยว่าบุคลิกคนคนนี้เป็นตัวละครตัวนี้ที่ตลกแบบนี้มันน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไอ้ซีนตอนนั้นอะโคตรเท่เลยแต่แบบอ้าวเหี้ยตอนที่เข้าไปช่วยลิกแฟกนะครับลิกแฟกโดนจับไปไงเออแล้วเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตอนนั้นโอ้โหแม่งซีนเท่มากแต่จริงๆถ้ามึงสังเกตกันดีๆแม่งเดินกันแบบไม่เห็นยังไงวะคือแบบเจมกันแม่งตั้งใจให้มันดูแบบเขาเรียกอะไรมันดูเป็นซีนแอคชั่นหนังเกรดบีที่แบบยืนกันมีช็อตนึงไอ้จอห์นซีน่าเนี่ยเดินเข้าไปไอ้คนนั้นหลับอยู่นะครับฟันตึก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 แล้วไอ้มีอีกคนนึงยืนซักผ้าอยู่แบบถัดกันไปอ่ะแต่ไม่เห็นแล้วมันก็เดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นซีนแอคชั่นบ้าบอชิบหายนะครับผมแต่ว่าไอ้เคมีตรงนั้นน่ะช่วงตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ต้องการความสมเหตุสมผลแล้วไงคือถามว่าซีนตอนนั้นน่ะถ้ามันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นน่ะมันจะดูโอเคขึ้นไหมผมว่าก็ไม่สุดท้ายก็เออตกตลกตลกแบบนี้ไปก็ดีแล้วนะครับผมโดยเฉพาะไอ้วิธีการเล่าหนังตลกแบบนี้มันต้องใช้รสนิยมส่วนตัวของผู้กำกับจริงๆนะเออมันจะไม่ได้แบบเหมือนหนังรางวัลหรือหนังหลายๆเรื่องที่เล่าเรื่องดูยากหน่อยต้องพูดอย่างนั้นนะครับว่าเอ้ยมันมีการทำรีเสิร์ชเว้ยหาข้อมูลนู่นนี่แล้วเล่าอุดรอยรั่วเงี้ยมันจะคนละแบบกันหนังตลกแบบนี้เป็นหนังที่เล่าด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันทำได้ดีครับและเรื่องนี้ก็โดดเด่นเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่บทไม่แข็งแต่ว่าดูได้โคตรมันและผมรักและพูดเลยนะผมซ้ำอีกแน่นอนนะครับผม The Suicide Squad เนี่ยเพราะฉะนั้น The Suicide Squad นะสำหรับผมนะถ้าจะสรุปให้คะแนนก็ขอให้ไว้ส่วนตัวนะครับ 7.5 คะแนนพูดเลยนะ The Suicide Squad เป็นหนัง7คะแนนอีกเรื่องนึงที่ผมว่าผมรักมันว่ะกล้าพูดเลยว่า The Suicide Squad ผมโคตรเกลียดเลยภาคแรกอะแต่ภาค2ผมโคตรรักเลยสุดท้ายนะขอขอบคุณผู้สนใจดีด้วยครับผมก็คือ Advice นึกถึง IT นึกถึง Adviceจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเลยครับผมก็ใครกำลังมองหาอุปกรณ์ IT ต่างๆมากมายนะครับแอปไวส์เขามีของให้คุณเลือกซื้อเลือกสั่งเยอะมากเมาส์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาต้องพูดไปเยอะแยะมากมายนะครับผมสาธยายทั้งวันก็ไม่หมดที่สำคัญนะเออชาวหนอนหนังเขามีส่วนลดให้ด้วยนะครับผมทางแอดไวซ์จัดให้โค้ดสำหรับเดือนตุลาคมนี้คือ W10Movieครับผมเอาไปไว้ซื้อของลดเลิศได้เลยผมมีความคิดเหมือนกันว่าอยากจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่คีย์บอร์ดผมมันปุ่มคอนโทรลมันแบบฝืดๆนะเวลากดบางทีตัดงานรีบๆมันจะฝืดๆอะไรเงี้ยผมก็เออกำลังจะสั่งคีย์บอร์ดอยู่เหมือนกันนะครับใช้โค้ดนี่แหละนะครับผมแต่ว่ายังไงซะขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีแอดไวท์ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงภาพยนตร์ SF Cinemaสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมที่เอื้อเฟื้อที่นั่งให้ผมเข้าไปดู Suicide Squad อย่างแบบมีความสุขครั้งนี้นี่แม่งแล้วยังรู้สึกปลอดภัยกับมาตรการของโรงหนังด้วยทาง SF Cinema เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีมีมาตรการความปลอดภัยที่หายห่วงครับผมเว้นเบาะ2เบาะแล้วก็ก่อนเข้าโรงก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือให้ตามจุดต่างๆของโรงหนังดูหนังได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยกลับบ้านแน่นอนครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นอนหนังแบบนี้นะครับความรู้สึกหลังดูนะครับเรามาคุยกันมันๆ นะแบบเพื่อนคุยกันน่ะก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ส่วนใครที่เป็นสมาชิกนอนหนังแล้วกดสนับสนุนนอนหนังอยู่ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆขอขอบคุณครับผมที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดสุดท้ายนี้นะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยแบบใดก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ